คณิตศาสตร์ล่ะสามารถล่ารังบันไม่แพ้วิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้วิทยาศาสตร์เริ่มแซงเนาะได้ระดับประเทศจะไปนานาชาติแล้วต่อไปไปดาวอังคารแล้วมั้งนี่อันที่สองก็คือแมทคอนเทสซึ่งเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่สร้างทำก่อนเพื่อนเลยต่อมาก็เป็นวิทยาศาสตร์ควบคู่กันมาหลายปีดีดักก็ค่อยโซเชียลเทสนะครับแต่คณิตศาสตร์เนี่ยโอ้ดังมากนะนะตอนนั้นเต็ม 3,000 4,000 5,000 ทำกันทีมงานสอดแจ้งทำเตรียมข้อสอบเตรียมงานที่จะแมทคอนเทสกันนั่นคือความยิ่งใหญ่ในอดีตใครๆก็อยากจะมาประลองสนามตรงนี้นะฮะนั่นที่ดังๆนะฮะ